เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสงกรานต์เตชะนรงค์ได้ร่ายยาวใน IG ส่วนตัวถึงความในใจไปถึงแอปและแมทผมขอโทษสงกรานต์เตชะนรงค์ใช้พื้นที่ IG ส่วนตัวระบายความในใจกรณีเปิดตัวคบหากับแมทพิรณีหลังจดทะเบียนหย่ากับแอปทักษอรจนมีกระแสดราม่าออกมามากมายล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจชี้แจงทั้งหมดว่าผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษน้องแมทและก็คุณแม่ที่ต้องมารับเรื่องแบบนี้เพราะผมเป็นต้นเหตุอยากจะขอร้องทุกคนที่ไม่ถูกใจในเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าไม่สบอารมณ์ก็มาลงที่ผมจะโซเชียลมาจะแบนผมหรือว่าเวลาเจอผมก็มาคุยกับผมได้เลยมาคุยกันด้วยเหตุผลผมน้อมรับผมยืนยันว่าผมเป็นฝ่ายที่ไปเข้าหาน้องเขาเองแล้วก็น้องเขาก็ไม่ได้เป็นสาเหตุเป็นมือที่3แต่อย่างใดผมและแอปนั้นแยกทางกันมานานแล้วตามที่ทุกคนทราบและวันนี้ผมขอโทษคุณแอปและครอบครัวที่ผมทำให้มีเรื่องต้องไปกระทบอีกครั้งแล้วที่ผมได้พูดว่าไม่อยากพลาดอีกนั้นผมหมายถึงว่าผมเคยได้ทำผิดพลาดจนเป็นสาเหตุให้ชีวิตคู่ล้มเหลวไม่ใช่หมายความว่าพลาดที่ไปคบกับใครที่ผ่านมามีแต่เรื่องดีๆเสมออยากให้เข้าใจเจตนาตรงนี้ให้ตรงกันผมรู้ว่าที่ผ่านมาผมออกมาแบบนี้ก็มักจะมีฟีดแบ็กกลับมาในทางลบอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องออกมาแสดงเจตนาเพื่อให้เข้าใจตรงกันและชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอโทษคนในครอบครัวและทุกคนที่รักและเป็นห่วงเป็นใยของทุกๆฝ่ายที่ผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องเสียใจส่วนเลิกลูกตลอดเวลาที่ผ่านมาผมและครอบครัวคุณปู่คุณย่าก็ช่วยดูแลน้องอย่างเต็มที่ไม่ใช่เพื่อแสดงความรับผิดชอบหรือแค่กระทำแต่เป็นความรักที่มาจากใจจริงๆโดยไม่มีข้อแม้ถ้าใครอยากระบายในเรื่องนี้ก็ให้มาลงที่ผมคนเดียวรับรองว่าไม่เสียค่าปรับอย่างแน่นอนก็ตอนนี้เรียกว่าสงกรานต์เขาก็ชัดเจนว่าจะคบกับแมทส่วนแมทพิรณีจะตอบว่ายังไงก็ต้องรอเธอกลับมาจากต่างประเทศถ้ามีข่าวมาด่วนๆหรือแมทมาให้สัมภาษณ์เราจะรีบเอามาลงในช่องนี้ถ้าใครอยากเผื่อก็ตามเรามาได้อย่าลืมนะคะกด Subscribe ข้างล่างได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ